ูดถึงการรวมตัวเนี่ยเมื่อวานนี้มันเกิดใช่เมื่อวานมาที่แต่งตัวชุดล้านนาเนี่ย คือการแต่งตัวชุดสไตล์อะไรเนี่ยแต่งตัวธีมกาสลองเนี่ยนะฮะกาสลองนี่มันธีมอะไรฮะละครที่กำลังฮิตละครซึ่งเป็นธีมแบบชาวเหนือใส่ล้านนาครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคนอื่นใส่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าพอช่อใส่เนี่ยเป็นประเด็นคืออย่างนี้ทั้งเอาจริงๆอ่ะชื่อพันนิกาทำอะไรก็ผิดมันมีคลิปที่ช่อก็เดินหมุนนิดนึงไม่แต่ว่าอันนี้คลิปนี้ต้องฟังเสียงแล้วมันเรามีเสียงป่ะเนี่ยคือคลิปนี้ฟังเสียงเราได้อารมณ์ถ้ามีเสียงเพลย์เสียงขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะขอฟูเทอร์อีกรอบได้ป่ะคะขอฟูเทอร์อีกรอบได้ป่ะคะใช่ค่ะฟูเทอร์ใช่ค่ะฟูเทอร์ค่ะโอ้โหอีนายแบบเดินเก็บดอกไม้ใบหญ้าเอ้ยขอฟูเทอร์อีกรอบได้ป่ะคะนั่นคือพนิกาวานิชนะครับซึ่งพอทำอะไรเนี่ยกลายเป็นประเด็นข่าวเอมาย่างเอปารินามาเลยคือจริงๆเอปารินาก็ใส่ชุดนี้ได้เช่นเดียวกันครับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ปรากฏว่าถ้าคุณไปเช็คชื่อคนที่ใส่ชุดสไตล์แบบนี้คุณศรีนวลบุญลือก็ใส่นะครับคุณธัญวรินทร์นะครับก็ใส่แล้วก็ของเพื่อไทยอีกท่านนึงนะครับคุณศิรินทร์ดามสูตรสสน่านก็ใส่สสพรรคอื่นก็ใส่ใช่ใส่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วสสน่านหมอชนน่านไม่ได้ใส่แต่หมอชนน่านดีแล้วดีแล้วที่หมอชนน่านไม่ใส่ครับเดี๋ยวนะเขายังไม่ได้บอกผมอุตส่าห์ก็ไม่บอกแต่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะกำหนดให้วันใดวันหนึ่งในการประชุมสภานะครับบอกว่าในอนาคตถ้ามีการกำหนดให้วันใดวันหนึ่งในการประชุมสภาเนี่ยเป็นวันพฤหัสเช่นวันพฤหัสเนี่ยจะให้ส.ส.สามารถแต่งในชุดประจำจังหวัดได้อาจจะมีการกำหนดคุณธัญวรินทร์เนี่ยแต่งกายด้วยผ้าสิ้นลาวนะฮะคุณธัญวัฒน์เนี่ย ใส่สูทผ้าไทยคุณศรีนวลเนี่ยใส่ชุดผ้าสิ้นแม่วางจากอำเภอบ้านเกิดของตัวเองนะฮะแล้วก็คุณศิรินทร์สสน่านจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่งผ้าสิ้นลายประยุกต์จากเมืองแพร่เพราะนั้นมันมีลักษณะของอะไรเอกลักษณ์ลักษณ์พื้นถิ่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ามันไปเกิดในสมมุติว่าสสหญิงของพลังประชารัฐโอ้โหความเป็นไทยจะเกิดส่งเสริมความเป็นไทยตกลงแล้วเนี่ยที่เขาวิจารณ์ช่อว่าโหเป็นเด็กหัวรุ่นใหม่ไม่มีความเป็นไทยเนี่ยชุดที่เขาใส่เนี่ยมันช่วยให้เบาลงไหมเสียงวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นว่าคนที่อยากวิจารณ์ช่อกลับเอาเรื่องนี้ไปวิจารณ์ต่อได้ว่าแสดงว่าเขาไม่ได้วิจารณ์เรื่องความเป็นไทยเขาวิจารณ์ที่คุณชอบว่าที่ชอบทำอะไรก็ผิดไปหมดเขาไม่ได้วิจารณ์เวลาคุณศรีนวลใส่หรือคุณศิรินทร์ราบสุดเพื่อไทยเขาไม่วิจารณ์คุณศรีนวลบุญลือใส่ไม่มีใครว่าคุณธัญวรินทร์ใส่ก็ไม่มีใครว่าแสดงว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเป็นไทยเขามีปัญหาชอบมีปัญหาคุณชอบนั่นคือประเด็นนั่นใช่อยู่แล้วแต่คือลองนึกภาพว่าถ้ามันไม่ได้ริเริ่มจากสสกลุ่มนี้นะไปริเริ่มจากมาดามเดียไปริเริ่มจากใครต่อใครนะรับรองความไทยจะถูกส่งเสริมเต็มที่สรรเสริญยกย่องว่ากำลังจะนำแต่ทั้งหมดนี้เขาไม่ได้วิจารณ์เรื่องความเป็นไทยเพราะฉะนั้นวิจารณ์คุณชอบไม่ใช่คือจะบอกว่าความเป็นไทยมันถูกเลือกใช้มันถูกเลือกใช้ถ้ามันไปอยู่ในกลุ่มผู้มีอำนาจมันจะถูกเลือกใช้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ถูกยกย่องเชิดชูเลยอาจารย์วิโรจน์อาจารย์คุณชูวัฒน์ก็พูดถูกแล้วจริงๆเมื่อกี้จริงๆแล้วเมื่อกี้ก็คนนั่งคิดเหมือนกันว่าถ้ามาดามเดียใส่จะสวยไม่แต่รับรองได้เราไปตั้งประเด็นเองนะมาดามเดียไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่มาดามเดียถ้าใส่ชุดนี้จะสวยมากอันนี้แค่พูดในฐานะนักจัดรายการไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะนั้นเรื่องของเดี๋ยวคนไปตั้งประเด็นตามให้มาดามเดียทำไมใส่แล้วดีมันไม่ใช่เขายังไม่ได้มีเรื่องนี้กันไม่เรื่องมาดามเดียเป็นอีกประเด็นนึงไม่เกี่ยวกันอันนี้เราเป็นแค่ประเด็นเรื่องความงามเราตั้งความงามยกตัวอย่างเรื่องมาดามเดียเนี่ยที่เราพูดกันก็คือว่าในขณะที่คนมัวแต่บ่นเรื่องช่อกับเอ๋ไม่มีใครสนใจมีคนสนใจมาดามเดียโอเคโทษทีเชิญอาจารย์ผมไม่มีอะไรพูดแล้วครับคืออย่างนี้แต่ว่ากลุ่มที่ไม่จบเนี่ยมีแล้วพูดจริงๆเป็นกลุ่มที่ก็น่ารำคาญนะอันนี้เป็นคุณสุภมาศเสนเวชคืออดีตผู้ก่อตั้งขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมืองแล้วก็วิจารณ์ว่าคุณช่อเนี่ยแต่งตัวไม่เหมาะคือผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจว่าคุณสุภมาศจะวิจารณ์อะไรเขาไม่เอาเลยที่ช่อใส่แบบนี้เขาถือว่าอะไรที่เป็นช่อบอกใช่ฟังแล้วเป็นอย่างนั้นตอนแรกนี่ประโยคนึงก็บอกว่าคุณช่อแต่งกายไม่มีความงบงามเหมาะกับการเทศะมีชุดที่งดงามชุดเดียวคือแบรนด์โพเอมซึ่งถูกวิจารณ์เยอะว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อข้อบังคับสภานะครับนอกจากนั้นเป็นชุดผูกคอโบห้อยยาวราวกับเอาไว้ลากจูงโอ้โหอันนี้เอาง่ายอันนี้อารมณ์คืออยากแล้วก็ชุดไม่พ้นหรอกที่จะโดนวิจารณ์ชุดประดับผ้าชนเผ่าสีสันราวจะมาระบำเทพธิดาดอยโอ้โหที่อ้างว่าได้รับอิทธิพลจากละครโอ้ช่างมีสติปัญญาเซนี่กะไลบ้าละครอะไรคือนี่ดูถูกความเป็นไทยเหรอคนเนี้ย
ผมว่าเขาไม่ได้ดูความเป็นไทยเขามีเรื่องกับคุณชอบเขามีเรื่องคุณชอบมีเรื่องคุณชอบเพราะว่าเขาไม่ได้ว่าคนอื่นนี่ใช่ไหมเขาไม่ว่าคุณศรีนวลเขาไม่ได้ว่าคุณสิรินธรแต่ผมไม่ชอบนะผมรู้สึกว่ามันต้องมีลักษณะสภามันต้องมีลักษณะสากลนิยมนิดนึงอันนี้แนวความโมเดิร์นแต่ผมก็เข้าใจว่าคุณชอบเขาก็ระวังเรื่องนี้อยู่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องนี้และต้องมาใส่เรื่องนี้ต้องมาใส่ส่งเสริมอะไรแบบนี้คือเขารู้สึกว่ามันเป็นเสรีภาพในการแต่ง